ือผมจะอยู่กับวงการจักรยานมาสักพักหนึ่งก็คือเมื่อก่อนนี้กระแสฟิกเกียร์กำลังมาก็คือชอบจักรยานอยู่แล้วก็เลยแบบสนใจก็เลยซื้อมาเล่นพอเราได้ไปคุกคีกับร้านบอลคูก้าแล้วมันก็มีเพื่อนๆที่เขาแบบปั่นอยู่แล้วแถวนั้นแถวย่านบางกะปิอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนมันจะมีเป็นเหมือนเป็นเว็บไซต์ของฟิกเกียร์เมืองไทยเขาจะนัดปั่นกันว่าเส้นลาดพร้าวปั่นกันไหมแล้วก็ไปตอบโอเคครับนัดเจอกันคุยกันโทรหากันจนสนิทกันแล้วก็เริ่มสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมามีกิจกรรมมีไปออกทริปมีปั่นนู่นนี่นั่นไปลานพระลูกแล้วก็เริ่มจัดงานจักรยานคือพวกผมจะเป็นชอบคนที่แบบชอบทำอะไรเพื่อส่วนรวมโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองได้หรือเปล่าแต่อยากให้แบบอยากให้มันมีกิจกรรมเพื่อแบบวงการของบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากรุ่นพี่ที่เขาอยู่ในวงการมาก่อนเขาจัดมาก่อนเนี่ยเราก็อยากจัดของเราบ้างอะไรเงี้ยเขาจัดมาเรื่อยๆ1ปี2ปีคนก็เริ่มรู้จักพวกผมคนก็เริ่มรู้จักผมมากขึ้นคือในระหว่างเนี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรมากมายเยอะแยะเกิดขึ้นทำให้แบบเราเป็นที่รู้จักของคนเยอะขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่คูก้าไบค์แอนด์บิสโตนะครับคาวินทาวครับเป็นที่ที่ผมเรียกว่าเว้นว่างจากราชการหรือไม่ทำอะไรก็จะมาที่นี่มารวมตัวกันมาคุยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปรู้จักร้านหน่อยครับร้านคูก้าไบค์แอนด์บิสโตก็คือเป็นร้านจักรยานที่ขายอาหารด้วยคล้ายๆเมืองนอกก็คือเพิ่งเปิดร้านโซนขายอาหารโซนนี้ก็แบบเป็นสินค้าในร้านซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนิดหน่อยแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นครัวร้านจะแบ่งเป็น2โซนคือด้านหน้าด้านหลังแล้วหลังสุดก็เป็นแบบโซนซ่อมอันนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งเล่นมีโต๊ะถ้ามีจักรยานโชว์นิดหน่อยก็มีสินค้าก็จะมีตัวนี้ครับอันโนนไบค์ตัวนี้เป็นเฟรมยี่ห้ออันโนนที่ผมกับเพื่อนนำเข้ามาขายกันในไทยนี่เป็นเฟรมจากเกาหลีครับผมโชว์ด้วยขาด้วยครับเมื่อก่อนจะเยอะตอนนี้เหลือน้อยแล้วยังไม่ได้สั่งเพิ่มตัวนี้เป็นงานของพี่ตั้มครับงานล่าสุดที่เขาเขียนไว้ก่อนที่จะจากไปอันนี้ก็จะเป็นเสื้อรุ่นต่างๆที่เวลาเราจัดงานทุกครั้งเราก็จะมีเสื้ออันนี้เป็นบางกอกไทเทเนียมครั้งที่3ก็จะมีเสื้อทุกรุ่นครับแล้วก็ตัวนี้เครื่องหมายการค้าครับวิชเอนหน้าผมเองขอบคุณเพื่อนวันนั้นที่เขียนให้ครับกูอยู่เบื้องหลังส่วนใหญ่เมื่อก่อนที่นี่เพื่อนเขาจะเน้นขายทั้งคันขายเฟรมบ้านแต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ร้านมันมีเยอะในกรุงเทพครับก็เลยถามว่าเขาเลยลดระดับลงมาขายแค่อะไหล่กับเซอร์วิสแล้วก็การรีโนเวทคือการเอารถเก่าๆมาทำให้ใหม่อะไรเงี้ยเน้นเซอร์วิสมากกว่าครับก็จะมีที่ติดร้านก็มีหมวกมีพวกอุปกรณ์เล็กน้อยครับที่แบบคนเขาซื้อง่ายขายคล่องหน่อยรู้จักของทุเรศแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักเจ้าของร้านกันเดี๋ยวครับอันนี้เพื่อนสนิทผมเลยครับสวัสดีครับบอลคูก้าครับเดี๋ยวแนะนำตัวเองครับผมบอลครับคือไม่ธรรมดาของเจ้าของร้านคูก้าไบค์บิสโตรคือด้านหน้าจะเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่อาหารแนวฟิวชั่นเปิดตั้งแต่ช่วงเย็นถึงดึกเลยนี่คือในหนึ่งเลยครับส่วนข้างหลังจะเป็นบริการทำสีจักรยานอะไรอย่างได้ครับเดี๋ยวไปดูโซนที่เป็นโซนซ่อมแล้วก็โซนสนิทกันครับผมอ
มีประกอบร้อยหน่อยครับก็ใส่หมอกเดี๋ยวจะเอาไปปั่นกันการเลือกฟิกเกียร์ให้เหมาะกับตัวเองครับตอนแรกก็คือสำคัญที่สุดงบครับเราตั้งงบไว้กับตัวเองเราอยากได้แพงแค่ไหนอะไรเงี้ยหรือว่ามีงบแบบเยอะหน่อยก็อยากจะได้จริงๆเดี๋ยวนี้จักรยานฟิกเกียร์ถูกครับแต่ก็อาจจะเป็นเฟรมธรรมดาเฟรมไทยเฟรมจีนบ้างก็คือก็เลือกเอาตามที่ราคาที่เราซื้อได้ต่อมาก็คือเรื่องของความสูงครับการวัดไซส์จักรยานเขาจะวัดเป็นไซส์คือแต่ละคนจะมีความสูงไม่เท่ากันเนี่ยไซส์จักรยานมันก็จะมีหลายไซส์หน่อยถ้าเลือกไซส์ให้เหมาะกับตัวเองแล้วมันจะปั่นสบายบางทีเมื่อก่อนเนี่ยมันอย่างลดราคาไม่แพงมากเขาจะทำมาไซส์เดียวไซส์ใหญ่แล้วเวลาเด็กไปปั่นมันปั่นไม่ได้มันเลยกลายว่าแบบเฟรมสูงแต่เบาะติดเฟรมมันก็เลยแบบเหมือนรถมันไม่ค่อยสมบูรณ์แบบไม่ค่อยสวยเรียบร้อยครับไม่มีอะไรมากจุดเด่นของจักรยานฟิกเกียร์ก็คือมันรักษาง่ายแล้วก็ประกอบง่ายคืออะไหล่มันจะน้อยชิ้นอ่ะเบรกไม่มีเกียร์ก็เป็นเฟืองเกียร์เดียวเลยทำให้ประกอบง่ายมันก็เลยเป็นเสน่ห์ของจักรยานฟิกเกียร์